สวัสดีค่ะก็พบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่26มกราคมปี2023นะคะวันนี้เชอรี่ก็จะมาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะตอนนี้ก็จะมีข้อมูลเศรษฐกิจออกมา3ตัวก็จะมีตัวเลข GDP แล้วก็ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะกับตลาดแรงงานค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่2ตัวแรกก่อนนะคะ สองตัวแรกก็จะเป็นยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนกับตลาดแรงงานนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนอของเดือนธันวาคมนะคะพุ่งสูงขึ้น5.6 5.6%เซนะคะซึ่งตัวเลขเนี้ยมันสูงกว่าที่คาด2.4%เถ้าเทียบเป็นรายเดือนนะคะตัวเลขนี้ก็ปรับขึ้นมากที่สุดนะคะซึ่งก็มีแรงหนุนมาจากคำสั่งซื้อเครื่องบิน ถ้าไม่รวมพวกเครื่องบินเนี่ยก็จะติดลบไปแค่บางๆคือลบไป0.1%ค่ะแต่ว่าถ้าเทียบเป็นรายปีเนี่ยยอดสินค้าคงทนนี่ถือว่าเพิ่มขึ้นมา10.5%จากปีก่อนหน้านะคะปี2021แล้วก็สำหรับตัวเลขของคนที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานก็จะเป็นอันนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็น้อยกว่าที่คาดปกติเนี่ยจะอยู่ที่200,000อัพนะคะรอบนี้ก็เหลือ186,000รายค่ะ แล้วก็เป็นตัวเลขที่ต่ำนะคะคือตัวเลขนี้ดีนะคะต่ำสุดน่าตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วแล้วก็ต่ำกว่าที่คาดไว้สองแสนกว่าค่ะสรุปก็คือสองส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่าแรงงานยังคงแข็งแกร่งแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสาตร์เองเนี่ยเขาก็ยังไม่ทิ้งเรื่องความกังวลของภาวะเศรษฐกิจถด,ดถอยในปีนี้อยู่นะคะแล้วก็มาดูที่ ตัวเลข GDP ตัวเลข GDP ก็ตอนนี้ตัวเลขของไตรมาส4ปี2022นะคะเขาระบุว่ามีการขยายตัว2.9%ต่อเน,นื่องจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวไป3.2%นะคะแล้วก็อันเนี้ยล่าสุดมากกว่าที่คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ไว้ที่2.8%ค่ะก็เรียกว่าเป็น การเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ได้แย่มากนะคะหลังจากที่ใน2ไตรามาสแรกของปีเนี่ยมันก็หดตัวติดต่อกันนะคะเป็นการถดถอยทางเทคนิค2ไตรามาสแรกเนี่ยอยู่ที่1.6กับ0.6ตามลําดับนะคะในส่วนที่มันมีการขยายตัวดีเนี่ยเขาบอกว่าได้รับแรงหนุนมาจากาการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะแล้วก็จะมีการใช้จ่ายของทางภาครัฐของทางภาคเอกชนแล้วก็สินค้าคงคลังด้วยค่ะแต่ว่าตัวเลข ของไตรามาส4เนี่ยในเรื่องของการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคเนี่ยก็คือเป็นตัวเลขที่เขาบอกว่ามาจากที่ว่าเมื่อช่วงซึ่งปีเนี่ยมันมีการช้อปปิ้งแล้วก็มีการซื้อสินค้าที่สูงขึ้นนะคะการบริโภคในประเทศเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน GDP ก็สูงถึงประมาณ68มีตัวเลขอยู่ที่2.1จริงๆเนี่ยมันลดลง มาจากก่อนหน้านิดหน่อยเท่านั้นนะคะก็คือก่อนหน้านี้อยู่ที่สองจุดสาเปอร์เซ็นตค่ะคือตัวเลขที่มันหายไปเนี่ยมันมาจากที่ว่ามีชาวอเมริกันเนี่ยช่วงแรกๆที่เราทราบนะคะว่าเขาจะมีเงินออมมีเงินสะสมเงินช่วยโควิดนะคะตอนที่ช่วงของโรคระบาดใหญ่ก็เลยทําให้พอไล่หลังจากสองไตามารสแล้วเนี่ยเงินออมมันก็เริ่มหมดลงโดยเฉพาะครัวเรือนนะคะที่มีไรายได้น้อยแต่ก็ถือว่าตัวเลขของรอบล่าสุดเนี้ยยังเป็นสัญญาณบวกนะคะ ในการใช้จ่ายของผู้รับภคกก็คือไตมาสสีค่ะแล้วก็การใช้จ่ายของทางรัฐบาลกลางก็เพิ่มขึ้นมา6.2เปอนะคะค่าใช้จ่ายของรัฐแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาที่2.3เสินค้าคงคลังก็เพิ่มด้วยนะคะในภาคเอกชนเนี่ยเพิ่มขึ้น1.5แล้วก็ในการลงทุนของทางธุรกิจโดยรวมนะคะเพิ่มขึ้น0.7ต่อปีคือถ้าหากว่า ถ้าเราเทียบกับต้นทุนที่มันสูงขึ้นเนี่ยปัญหาซภพพลายเชนต่างๆจากผลของการที่ว่าดอกเบีย้ยขึ้นพุ่งขึ้นสูงขึ้นเนี่ยในธุรกิจต่างๆเรียกว่ายังมีการลงทุนอยู่มีการจัดการกับวัตถุดิบมีการปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อลดต้นทุนไปนะคะทำให้บริษัทเนี่ยก็ยังสามารถขายสินค้าให้กับลูกค้าได้ดีอยู่นะคะนอกจากสัญญาณบวกที่ทําให้เห็นถึงการตบิบโตโดยรวมแล้วนะคะก็ยังมีด้านลบเหมือนกัน ด้านลบเนี่ยจะเป็นตัวเลขค้าปลีกของสหรัฐที่ลดลงก็ลดลงไป1.1%นะคะการลงทุนที่อยู่อาศัยปรับลดไปถึง26.7%จอยอดของการลงทุนที่อยู่อาศัยเนี่ยสูงนะคะเนื่องมาจากว่าย่อขายบ้านมันลดลงไปแล้วก็การจำนองที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งก็เป็นการลดติดต่อกัน7ไตรมาสแล้วค่ะแล้วก็ตัวเลขนี้เนี่ย เป็นตัวเลขที่ยาวนานที่สุดนะคะนับตั้งแต่วิกฤตของเศรษฐกิจปี2007ถึง2009เป็นต้นมานะคะส่วนอีก2อันที่ลดลงไปก็จะเป็นพวกตัวเลขของการส่งออกการส่งออกในลดลง1.3%เนะคะนำเข้าสินค้าก็ลดลง4.6%และทั้งหมดเนี้ยก็เป็นปัจจัยลบที่ทำให้การคำนวณของ GDP เนี่ยลดลงไปค่ะแต่ว่าสรุปโดยรวมนะคะตัวเลขเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยมันก็ ดูอ่านยากอยู่เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าที่บอกว่าขยายตัว2 9 9ของไตรมาส4เนี่ยมาเป็น3เดือนสุดท้ายของปี2022แล้วก็ในการเติบโตนี้เราจะเห็นว่ามันยังน้อยกว่าในไตรมาส3นะคะอย่างที่บอกข้างต้นก็คือมันต้องมีสัญญาณชะลอตัวลงหลายส่วนแล้วถ้าดูภาพรวมทั้งหมดของปี2022เลยเนี่ย GDP ขยายตัว2.1%นะคะหลังจากที่พุ่งแตะไป5.9%ของปีก่อนหน้าปี2021ค่ะคราวนี้เรามาดูเสียงของพวกนักเศรษฐศาสตร์นะคะหลายๆท่านเนี่ยอย่างเช่นจาก Hunter of Capital e c o n o m i c แล้วก็จาก RSMs นะคะจากสถาบันการเงินเบลฟาโกคือรวมๆเนี่ยชารี่ก็อ่านรวมๆม,มานะคะคือเขาก็วิเคราะห์มาหลังจากที่มีรายงานตัวเลขเศรษ,ษฐกิจ เขาบอกเหมือนประมาณว่ามันมีเมฆหมอกประมาณนี้นะคะไตรามาสสี่คือ3เดือนสุดท้ายของปีแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผู้บริโภคก็คือเขาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะในช่วงของวันหยุดเทศกาลแล้วก็เป็นแค่ช่วงปลายปีเท่านั้นส่วนกระแสสินค้าคงคลังที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาบอกว่า เรื่องสินค้าคงคลังเนี่ยมันไม่ควรตื่นเต้นมากไปนะคะเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นแล้วก็ให้เราเนี่ยให้ให้เราเนี่ยลองไปดูที่การนําเข้าที่มันลดลงนะคะตัวเลขนาเข้าลดเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกว่าความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้อยากได้สินค้ามากขึ้นต่างหากถึงจะบอกว่ามีค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายอดขาปลีกตัวเนี่ยมันก็ยังบ่งบอกว่ามีการใช้จ่ายลดลงแถมลดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมค่ะ ก่อนนี้จะเป็นรายงานของ uh, definitive นะคะคือเขาบอกว่ามันจะมีประมาณเกือบ20%ของบริษัทในกลุ่ม S&P 500มีผลกำไรเนี่ยขาดทุน3%ถึงแม้ว่ารายได้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมา4.1%ก็ตามนะคะสรุปจบโดยรวมก็คือนักเศรษฐศาสตร์เขาก็มองว่าภาพรวมของไตรมาสที่4เนี่ยมันก็โอเคไม่ได้แย่ไม่ได้แย่มากนะคะแต่ว่า หลังจากนี้แล้วเนี่ยก็คือตรามาสหนึ่งของปี2023เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมันจะมีโมเมนตัมที่อ่อนแอลงแน่นอนนะะแล้วก็ยังมองว่าเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%อีก3ครั้งจากนี้นะคะเรื่องของเฟดเนี่ยก็ต้องมาดูที่ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะลดลงหรือไม่หรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีส่วนที่ส่งผลกระทบต่อชาวเมริกัน ซึ่งถามว่าตัวเลขสูงเนี่ยมันแปลว่าเฟลด์ก็อาจจะขึ้นดอกเบีย้ยต่ออีกนะคะเพื่อลดตัวเลขเงินเฟ้อให้ต่ําลงมาค่ะแต่ว่าถ้าเราถามถึงว่าเ,เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือไม่นะคะก็จะมีหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโกลแมนแซคเดี๋ยวเฉลี่ยให้ดูภาพแบบนึงอันนี้จะเป็นข่าวหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโกลแมนแซคนะคะ่าคือเขากล่าวว่าในเขากล่าวในสัปดาห์นี้นะคะบอกว่า มันมีโอกาสประมาณส5มสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะที่เขามองเห็นถึงตลาดแรงงานที่ดีก็คือหมายความว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจจะถดถอยเนี่ยแค่ส5ิห้าเปเซ็นเท่านั้นเพราะว่ามันยังมีเรื่องเรื่องของตลาดแรงงานที่ยังดีอยู่แล้วส่วนเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็มาถึงจุดที่สูงสุดแล้วเรื่องที่เขากังวลก็จะมีอย่างเดียวก็คือเรื่องที่ว่ารัฐสภาเนี่ยเขาจะขยายเพดานนี้หรือไม่นะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาก็กําลังถกเถียงกันอยู่นะคะถึง G.O.P. เองเนี่ยเขาต้องการจะตัดงบประมาณของประเทศส่วนเดโมแครตเนี่ยก็ยังดูแล้วก็ยังจะไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามันเกิดมีการไม่จ่ายดอกแล้วก็ไม่จ่ายเงินต้นให้ตรงเวลาเนี่ยก็ถือว่าจบนะคะทางออกเรื่องนี้ก็ต้องมาดูที่วินาทีสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะส่วนนักเสืษอศาสตร์ของอาเอซเมนะคะอันนี้ก็คือเขาคาดว่ามันจะมีโอกาส ามากถึง65%ที่จะเกิดภาวะถดถอยโดยจะเริ่มประมาณราวๆกลางปีนี้นะคะแล้วก็สำหรับสุดท้ายนี้เนี่ยภาพโดยรวมของเศรษฐกิจที่บอกนะคะว่ามันก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่เพราะว่ามันก็เป็นสองเสียงสองฝ่ายแต่ถือว่ามันก็โอเคมันก็โอเคอยู่ที่มันยังมีข่าวดีเชอลี่ก็จะอัปเดตเรื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นอันสุดท้ายสั้นๆเงินดอลลาร์สหรัฐก็ หลังจากที่รับข่าวเศรษฐกิจไปก็เขาบอกว่ามันมีตัวเลขที่ต่ำสุดในรอบ8เดือนนะคะตัวเลขเนี้ยหนึ่งจุดก็คือเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดนะคะคือก่อนอันนี้มันก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแล้วก็มาลดลงแล้วก็เงินบาทไทยก็จะวันตอนนี้แลกได้32.85นะคะราคาทองก็จะอยู่ที่1,000 930.75อันนี้เป็นทองสปอตนะคะต่อออนส่วนทองคำไทยเนี่ยอทองคำไทยก็ทองคำแท่งขายออกก็สา0ห0ืห้าสิบแล้วก็รับซื้อ29,950นเก้า้าห้าสิบนะคะทองรูป,ปรพรรณก็ขายออกส0 5ห0้าห้าสบแล้วก็รับซื้อสองหม่กาสี่อสิ 29, 10, ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ชลี่ก็มาสั้นๆค่ะสำหรับข่าวของวันนี้ยังไงก็ ขอขอบคุณนะคะที่คอยติดตามแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆแล้วก็มีเพื่อนๆมากดไลค์ด้วยขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ